คุณผู้ชมอยู่กับนุกนะคะแล้วก็พี่ชาร์ตเราเว้นระยะห่างเลยแล้วเราเว้นระยะห่างกันอยู่คืออาจารย์สามารถมีธุระมีนัดด่วนแล้วก็เลยต้องขอตัวออกไปก่อนนะคะก็ฝากลาคุณผู้ชมมาด้วยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันพุธก็มากันเหมือนเดิมค่ะแต่เมื่อกี้มีนัดกับผู้ใหญ่ค่ะแต่เมื่อสักครู่เบรกแรกเนี่ยอาจารย์เขาก็ได้คุยแล้วนะคะว่าถ้านายกมาเขาจะถามอะไรนายกบ้างจะเสนออะไรนายกบ้างอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เบรกนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถึงช่วงนี้มันมีเรื่องเงินบริจาคค่ะพี่ชัดมันมีเรื่องเงินบริจาคแบบหลายเจ้านะคะเอาเจ้าดังก่อนละกันที่เขาออกมาทำคลิปชี้แจงเมื่อวานนี้หลังจากที่เขาหายไปตั้งแต่เกิดเรื่องก็คือนายชอนบูรณะฮิรันค่ะเมื่อวานทำคลิปชี้แจงแล้วนะคะเกี่ยวกับเงินบริจาคที่สังคมตั้งคำถามแต่ว่าเท่าที่เราฟังดูเนี่ยนะไอ้คำถามเราก็ไม่ได้ค่อยได้คำตอบเท่าไหร่นะคือชอนเขาก็อธิบายว่าตอนแรกเนี่ยคือเขา เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ว่ามันมีปัญหาฝุ่นควันเกิดจากไฟป่าเขาก็เลยโพสต์เปิดเป็นบัญชีชื่อว่ากองทุนลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่หลังจากใช่42นาทีแรก42นาทีแรกใช้ชื่อว่ากองทุนลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยโตโน่ภาคินนี่ตัวละครตัวที่1ติดต่อมานะโตโน่ภาคินติดต่อมาว่าขอร่วมบริจาคโดยจะโอนเข้าบัญชีชอนแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องว่าคุยพูดคุยกันถึงเกิดเงินบริจาคต้องรอบคอบนะชอนก็เลยเอาเหรอถ้าอย่างนั้นก็เลยเปลี่ยนจากการใช้ชื่อบัญชีกองทุนลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นบัญชีตัวเองจะได้รอบคอบขึ้นงงไหมเป็นบัญชีตัวเองจะได้รอบคอบขึ้นแล้วก็เป็นบัญชีเก่าของเขานั่นแหละที่เปิดเอาไว้ตั้งแต่ปี62แล้วนะคะในนั้นเนี่ยก็มีเงินส่วนตัวค้างบัญชีอยู่ประมาณ 90,000 กว่าบาทนะคะแล้วก็เปิดรับบริจาคซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็สรุปยอดเงินบริจาคให้ว่าตอนแรกเนี่ยไม่รอบครอบอีกแล้วไม่รอบครอบครั้งที่2ไม่รอบครอบเยอะไม่รอบครอบแล้วพอสังคมถามเนี่ยเขาก็เลยแบบรีบสรุปกับทีมงานว่าสรุปเงินบริจาคมันมาเท่าไหร่เงินบริจาคตอนแรกที่เขาชี้แจงว่า 800,000 กว่าบาทใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าอันนี้เนี่ยเขาก็ไม่รอบครอบเขาก็แบบรีบสรุปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเงินบริจาคเนี่ยมันอยู่ที่ 1,338,644 บาท01สตางค์นี่คือเงินบริจาคทั้งหมดแล้วก็ไอ้ยอด 800,000 เนี่ยไม่ใช่ 800,000 จริงๆมันคือ 991,541 บาท36สตางค์คือเป็นยอดที่เขาได้ใช้จ่ายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาเปิดรับบริจาคมาตั้งแต่30มีนาถึง30เมษาแล้วหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังมีชาวโซเชียลที่แบบอยากลองของอ่ะว่ายังโอนเงินได้ไหมซึ่งก็ยังโอนได้อยู่มันก็เลยมีเงินที่เข้าบัญชีนี้ไปอีกแบบหลักหน่วยบ้างหลัก10บ้างหลักร้อยบ้างเพราะฉะนั้นยอดเงินบริจาครวมๆแล้วในบัญชีเนี้ยจนถึงวันที่2กรกฎาคมจะมีทั้งหมด 1,346,887 บาท73สตางค์นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าที่ได้ใช้จ่ายไปเนี่ยประมาณ 900,000 กว่าบาทอะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็บอกว่าหลังจากนี้เขาก็จะรวบรวมเงินไปเขาเรียกว่าไปบริจาคตามวัตถุประสงค์ของคนที่โอนเข้ามาตามศรัทธาของคนที่โอนเข้ามาอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยคือสิ่งที่สังคมเขาสงสัยชอนเนี่ยคือก็สงสัยว่าเอาไปใช้อะไรบ้างซึ่งชอนไม่ได้บอกไงว่าเอาไปใช้อะไรบ้างใช่ไหมคะคือยอดเงินเท่าไหร่เอาไปให้ใครที่ไหนยังไงมีหลักฐานไหมยอดเงินเท่าไหร่ยังไงเนี่ยชอนก็ชี้แจงไปแล้วนี่ยังไม่รวมไปถึงว่าคนเชื่อไม่เชื่อนะว่าล้านกว่าบาทจริงหรือเปล่า อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าดูแล้วจากการที่เป็นคนโอ้คนดังขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะ มันน่าจะเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็น่าจะมีอิทธิพลมากกว่านี้แต่นั่นแหละเขาชี้แจงมาอย่างนี้แล้วเขามีสเตทเมนต์มาให้ดูด้วยปรากฏว่าในผู้จัดการออนไลน์วันนี้ค่ะเขาก็ไปกางสเตทเมนต์ชอนดูว่ามันมีเงินเข้าเงินออกอะไรบ้างเขาบอกว่าพบเงินออกจากบัญชีเนี้ยไปจ่ายบัตรเครดิตด้วยเนี่ยค่ะมันก็เลยยิ่งแบบ ยิ่งชี้แจงเขายิ่งไม่จบเพราะว่ามันเป็นบัญชีเงินบริจาคแล้วแบบเอาไปจ่ายบัตรเครดิตด้วยได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการโอนไปให้คาดว่าจะเป็นบัญชีตัวเองแต่ว่าต่างธนาคารไปอีกธนาคารมีบัญชีอื่นนะที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอนจากบัญชีเนี้ยไปที่ธนาคารอื่นแล้วก็น่าจะเป็นชื่อของชอนเอง อะไรแบบเนี้ยค่ะก็ในผู้จัดการออนไลน์เขาก็เอามาเปิดเผยก็ตั้งข้อสังเกตกันไปว่าก็ดูแล้ว
ก็ไม่จบอีกแล้วนะเพราะว่าคดีมันก็เป็นคดีอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทนายรณรงค์ที่เคยไปร้องกับสภ.ปากเกร็ดอยู่แล้วให้ตรวจสอบให้ดำเนินคดีเรื่องนี้เนี่ยบ่ายวันนี้ก็จะเอาสเตทเมนต์อันนี้เนี่ยไปให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมเพราะว่าทนายคนนี้บอกว่ามีเงินอยู่ประมาณ30ล้านมั้งพี่โอ๊ตนี่นะเขาว่าอย่างนั้นนะคุณนุ๊กคิดยังไงอ่ะฟังแล้วเป็นไงต้องถามบ้างเพราะพี่สามารถพี่อยู่ต้องถามวิทยากรนุ๊กตอนแรกเนี่ยเราฟังเราก็รู้สึกว่าชอนเป็นอะไรอ่ะชอนพูดยาวๆเกิน1นาทีไม่ได้หรอไม่แล้วมันตัดต่อโอ้โหใช่ไหมคืออย่างแรกเลยเนี่ยชอนพูดยาวๆเกิน1นาทีไม่ได้หรอชอนต้องแบบพี่ชัดวันนี้เราจะมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยตลอดเลยจะขอพูดเรื่องเงินบริจาคอะไรมันจะแบบมันเหมือนกับไม่ใช่ชอนมันเหมือนกับหุ่นยนต์ชอนพูดยาวกันหนึ่งนาทีก่อนแล้วอย่างที่บอกไปว่าคนน่ะเขาอยากรู้ว่าที่บริจาคไปอ่ะใช้จ่ายไปอ่ะใช้ทำอะไรบ้างคือใช้เท่าไหร่มีเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่เนี่ยก็ว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ใช้ทำอะไรบ้างอ่ะไปซื้อเริ่มไฟป่าใช่ไหมซื้อหน้ากากไปเท่าไหร่ซื้อชุดอุปกรณ์ไปเท่าไหร่ซื้ออะไรไปเท่าไหร่หรือเอาไปช่วยเหลือพนักเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือคนอยากรู้ว่าชอนใช้อะไรอะไรอย่างนั้นคือผมคิดว่าเขา การพูดที่จะแถลงก็ดีนะที่เขาเรียกว่าพูดโดยมีการเขียนหรืออะไรก็ตามพูดไม่ออกนอกทางเขาเรียกพูดที่คิดว่านี่คือการแก้ตัวนี่คือการอธิบายแล้วน่าจะจบไม่มีวันจบเลยอันแรกก่อนเลยเนี่ยยิ่งพูดเนี่ยนะคนยิ่งไม่เชื่อว่าเงินบริจาคเนี่ยมันเท่าล้านกว่าบาทจริงหรือเปล่าล้านสามนะล้านสามกว่าบาทอันที่สองเนี่ยพูดแอบอ้างว่ามีหน่วยงานมาตรวจสอบแต่ไม่บอกว่าหน่วยงานอะไรนะไม่บอกต่อว่าแล้วไปบริจาคที่ไหนบ้างทำไมหมู่บ้านในพื้นที่ทำไมองค์กรที่อยู่ในพื้นที่ที่สู้ไฟป่าจึงไม่ได้รับอะไรจากคุณเลยหรือได้รับหรือไม่เราไม่รู้ไงนะอันที่สี่เนี่ยมันมีคำแอบอ้างซึ่งตำรวจเนี่ยตำรวจใหญ่เนี่ยนะเขาก็บอกว่าอย่าแอบอ้างเพราะเขาพูดจริงๆวันนั้นเนี่ยในการไปประชุมเรื่องเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับไฟป่าแต่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคุณชอนโดนตำรวจบอกว่าเฮ้ยถ้าจะรับบริจาคคุณต้องทำให้รอบคอบนะแต่คนละเรื่องกับไฟป่านะอันอีกอันหนึ่งก็คือโตโน่นิชอนพูดเนี่ยนะเหมือนกับโตโน่ให้แยกไปหรือเปล่าว่าไปทำเปิดบัญชีของคุณชอนเลยเพราะผมจะมอบให้คุณชอนเหมือนกับว่าโตโน่บอกโตโน่แนะนำคือโตโน่คงไม่ได้บอกว่าโตโน่เขาไว้ใจอ่ะเขาก็เท่าที่ผมฟังเขาสัมภาษณ์คือเขาจะโอนให้คุณชอนอ่ะเขาไว้ใจคุณชอนถ้าสมมติคุณชอนจะเอาเงินคุณโตโน่แล้วจะเปลี่ยนบัญชีจากอันแรกมาเป็นบัญชีส่วนตัวนะคุณชอนทำได้เพราะมันเป็นสิทธิ์คุณชอนแต่ว่าจริงๆถ้าคุณโตโน่บอกว่าจะบริจาคให้คุณชอนคุณชอนก็พูดได้ว่าผมมีบัญชีที่ทำเรื่องเกี่ยวกับไฟป่าอยู่แล้วแล้วก็ใช้อันนั้นแหละแล้วถ้าคุณชอนเนี่ยนะจะทำอย่างบริสุทธิ์ใจจริงๆก็ควรจะชวนองค์กรที่เขาทำเรื่องไฟป่าและชุมชนที่เขาต่อสู้เรื่องไฟป่ามาช่วยกันดูไอ้บัญชีหรือเงินตัวนี้ด้วยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมถึงมองว่าระวังนะฮะถ้าคุณจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วคุณจะรับบริจาคเงินอะไรก็ตามจงคิดให้ดีถ้าคุณไม่บริสุทธิ์ใจแล้วอย่าทำเด็ดขาดนะเพราะอะไรไหมเพราะความจริงเนี่ยมันปกปิดไม่ได้ไงคุณดูชอนพูดเนี่ยมีประเด็นเยอะมากนะที่มันไม่มีทางจบเลยนะฮะ เพราะคุณชอนไม่ได้ตอบปัญหาที่เขาถามคุณชอนเอาสเตทเมนต์มาเนี่ยซึ่งคนไม่เชื่อคุณอยู่แล้วว่าในเวลาที่คุณรับบริจาคยาวนานอย่างเงี้ยคุณได้เงินแค่ล้านกว่าบาทเขาเปิดรับบริจาคอะไรหนึ่งเดือนเนี่ยหนึ่งเดือนล้านกว่าบาทในขณะที่คนขับแท็กซี่คนเดียวได้8ล้านอ่ะใช่ลุงใช่ไหมแปดล้านแล้วก็คุณดูวรรณสิงห์ลูกคุณเสกสรรประเสริฐคุณยังได้มากกว่าคุณอีกอ่ะ24ชั่วโมงได้มา3ล้านได้3ล้านแล้วคนชื่อเสียงอย่างคุณชอนมันจะเป็นไปได้ไงคือคุณชอนคุณยิ่งพูดคุณยิ่งตายอ่ะถ้าคุณทำอะไรผิดแล้วยอมรับผิดเลยดีกว่าแล้วยิ่งพอเจอสเตทเมนต์ว่าเอาไปโอนใจใช่บัตรเครดิตซิตี้แบงค์ด้วยถ้าจริงนี่นะคุณบ้าเลยนะเนี่ยใช่ไหมคุณจะได้รับความเชื่อถืออะไรอีกต่อไปในอนาคตอ่ะ
ใช่ไหมก็ถือว่าคุณชอนคุณมีโอกาสแก้ตัวแต่กรรมแก้ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคุณต้องคิดให้ดีอย่าเอาตัวรอดเพราะคุณยิ่งเอาตัวรอดมันยิ่งพันตัวคุณแล้วจะมีคนปฏิเสธคุณค่ะถูกไหมวันนี้คนไม่อยากยุ่งกับคุณชอนแล้วใช่ๆถูกไหมฮะแล้วก็แบบว่าตามหาตัวกันไม่เจอด้วยนะเนี่ยมีรายงานหายไปสเตทเมนต์หายไปกันเป็นอาทิตย์อ่ะใช่หายไปแล้วก็เหมือนกับว่าพักอยู่ที่เชียงใหม่ก็เปลี่ยนโรงแรมไปเรื่อยๆแล้วก็รถ BM i8 อ่ะ i8 ที่คันละ10กว่าล้านอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นว่าเอาไปต้องขับไปหลบไปซ่อนไว้ตามบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือผมจะบอกให้นะอันนี้มันก็เป็นพิรุธทำไมต้องทำขนาดนั้นมันเป็นพิรุธไงถ้าคุณชอนบริสุทธิ์ใจคุณชอนไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเผื่อรถ10ล้านกี่ล้านก็ตามถ้าคุณบริสุทธิ์ใจว่าคุณได้มาด้วยความสามารถคุณไม่ต้องกลัวหรอกจะไปหลบทำไมไม่ใช่นายทหารบางคนมีบ้าน200ล้านแล้วไม่กล้าไปอยู่ปล่อยให้แม่บ้านอยู่แม่บ้านเป็นเจ้าของบ้าน200กว่าล้านเหรอเนี่ยคือเรื่องแบบนี้เนี่ยเมื่อคุณไม่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันจะบอกเขาเรียกวิถีชีวิตของคุณว่าทำไมคุณต้องทำแปลกๆอย่างนี้วะสเตทเมนต์ถ้าคุณบริสุทธิ์ทำไมคุณไม่เอาจากแบงค์แล้วเปิดโอเพ่นเลยคุณได้มากกว่านั้นแล้วคุณอมถ้าคุณอมคุณขอโทษเลยแล้วคืนเงินใช่ไหมคือคุณต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นเรื่องจริงแล้วเป็นความบริสุทธิ์ใจถ้าคุณทำผิดไปแล้วก็ขอโทษแล้วก็รีบแก้ไขซะแต่อย่าแก้ตัวแก้ตัวแล้วยิ่งตายอีกหนึ่งกองเงินบริจาคที่เป็นประเด็นขึ้นมาก็คือ ของคณะก้าวไกลอะค่ะที่เขาเปิดโครงการเมเดย์เราช่วยกันเนี่ยตอนเลยตอนนั้นอะใช่ใช่ที่เขาไลฟ์กันในเพจนะมีช่อมีปิยบุตรมีธนาธรอันนี้จากชอนมาช่อแล้วนะคือแล้วคุณหมอวรงเนี่ยหมอวรงเขาออกมาตรวจสอบเขาบอกว่าเขาพบแล้วเขาดึงรายชื่อมาเลยนะว่า15รายชื่อเนี่ยเป็น15รายชื่ออวตารที่ไม่มีตัวตนจริงแต่ว่าพบว่ามีการโอนเงินบริจาคเข้า15รายชื่อนี้ไม่สัมภาษณ์อีกแบบนะผมยังไม่รู้ว่า15รายชื่อเนี่ยหมอวรงบอกว่าเป็นความผิดของคณะก้าวไกลที่พิมพ์ตัวหนังสือผิดชื่อซึ่งช่อเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปตรวจดูเลยมีแต่ประเด็นที่15ชื่อที่พิมพ์มาเนี่ยมันผิดแล้วมันไม่ควรจะเป็นชื่อใช่ไหมนามสกุลก็ไม่ควรจะเป็นนามสกุลคุณหมอวรงตั้งตรงนี้แต่คุณช่อสวนกลับมาว่าไปตรวจดูเลยไอ้ที่หมอวรงก็เลยมาแก้บอกว่าเนี่ยพระเจ้าหน้าที่ของพรรคเนี่ยใส่ผิดผมไม่รู้ว่าแล้วข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องดูเข้าต่อค่ะเพราะว่าทางพอหมอรองออกมาเปิดเผยเนี่ยโอ้โหมันก็เป็นประเด็นคือพอมันเป็นเรื่องเงินบริจาคเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบสังคมยอมไม่ได้นะต้องจับตาแล้วมันเป็นความเดือดร้อนจริงคือเรื่องโควิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวช่อเองช่อก็ไม่ยอมเพราะช่อกำลังจะไปแจ้งความคือไปแจ้งความหมิ่นประมาทก็คือแจ้งกับเอาผิดกับหมอวรงแล้วก็เหมือนกับเป็นทีมงานอีกคนนึงด้วยนะคะแล้วช่อเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นมองว่าเป็นความพยายามการเมืองแบบเก่าที่จ้องจะทำร้ายไม่เก่าหรอกช่อการเมืองแบบเก่าที่จ้องจะทำร้ายไม่เก่าหรอกนะคะก็เดี๋ยวต้องดูติดตามกันต่อไปว่าเรื่องตรวจสอบเงินบริจาคเมเดย์ของคณะก้าวหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้แวะมาที่กำนันสุเทพหน่อยละกันเขามีเบิร์ธเดย์เป็นวันเกิดของคุณสุเทพนะคะแล้วก็พวกดูบรรยากาศเนี่ยก็มีแบบคนไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณสุเทพนะก็บางคนบอกคึกคักกว่าตอนที่พรรคประชาธิปัตย์เลี้ยงดินเลยแบบเยอะแล้วแต่มันมีประเด็นตรงนี้ค่ะคือกำนันสุเทพเนี่ยลุงสุเทพเนี่ยกลายเป็นว่าประกาศเลยว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นของพรรครปช.ทางที่หม่อมเต่ายังนั่งอยู่เลยนะและยังไม่มีการปรับครม.เลยนะแต่คุณสุเทพบอกเลยค่ะคุณสุเทพบอกงี้คุณสุเทพบอกว่ากรรมการบริหารพรรคทุกคนจะร่วมกันระดมสมองและมอบให้นายอเนกเหล่าธรรมทัศน์ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของนายกรัฐมนตรีและภาระของรัฐบาลแล้วก็จะฟื้นฟูเศรษฐกิจและครอบครัวของผู้ใช้แรงงานเราฟังเราก็เลยงงคืองงอ่ะพี่ชัดจะมีการทำธนาคารแรงงานใช่ๆเขาจะมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างเขาบอกว่าตอนนี้คือเตรียมยกร่างก็คือแก้ไขพรบเรื่องผู้ประกันตนใช่ไหมคะให้มันมีความแบบเป็นธรรมเท่าทันมากขึ้นแล้วก็เตรียมจัดตั้งพรบตั้งธนาคารประกันสังคมขึ้นมาอะไรแบบนี้เขาก็เลยเหมือนกับเขาจองกระทรวงนี้นะอย่าคือหม่อม
คงหม่อมเต่าเนี่ยถ้ามีการปรับเนี่ยก็จะคงจะต้องหลุดไปแล้วแน่นอนแต่อย่างคุณสุเทพก็จองกระทรวงนี้นะเออแต่มันก็มีคนจองกระทรวงนี้เหมือนกันอ๋อมีสิสุชาติชมกลิ่นใช่จากพลังประชารัฐเขาอยากเป็นจับกังหนึ่งเขาบอกชีวิตเขาผ่านความเป็นจับกังมาก่อนเออเหรอเออเขาลำบากมากเขาแบกใช้ให้รายงานสุชาติชมกลิ่นนะเสียแฮงเอ๊ะเสียเฮงเนี่ยนะเสียเฮงนี่แหละเสียเฮงเนี่ยนะเขาประกาศว่าเขาเป็นผู้ใช้แรงงานแล้วเขาต่อสู้จนกระทั่งเขาร่ำรวยขึ้นมาเพราะงั้นเขาอยากจะเป็นจับกังหนึ่งไงแล้วทำไงอ่ะแล้วอย่างนี้ทำไงอ่ะกับพรรคนายกกำนันทำไงอ่ะอยู่ที่นายกสุเทพอยากได้อะไรสุเทพอยากทำอะไรอยู่ที่นายกจะให้หรือเปล่าเหรอเออเพราะงั้นเนี่ยอย่าไปเสียเวลาสุเทพเขาก็ต้องหวงก้างเขาเป็นธรรมดาเพราะว่าเขาก็ให้หม่อมเต่าทำมาสองกระทรวงแรงงานอย่าทำไปเล่นแค่เงินประกันสังคมเท่าไหร่แล้วล่ะโอ้ยเป็นแสนล้านอ่ะถ้ารู้จักทำเนี่ยนะโอ้โหคุณได้คะแนนเสียงแน่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาที่พลังประชารัฐกันบ้างเห็นเขาบอกว่าต้องรื้อโผล่รอบสองอ่ะดูสินะคะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ